มาต่อกันเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับที่แฟลตดินแดงหลังใหม่นะครับหลังจากที่มีคนเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่แล้วนะครับก็อยู่อาศัยกันได้ไม่นานประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนนะครับบอกว่าห้องพักเนี่ยมีสภาพที่ชำรุดแล้วแล้วก็เริ่มมีน้ำรั่วซึมจากฝนตกทำให้วันนี้ทางด้านของผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารพร้อมกับมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมแก้ปัญหาภายใน24ชั่วโมงครับโดยในเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายทัชพลกาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยของการซ่อมแซมห้องพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1เขตดินแดงนะครับหลังจากที่พบว่ามีปัญหาฝนสาดและก็น้ำรั่วซึมโดยเฉพาะที่บริเวณห้อง304ชั้น16มีปัญหามากที่สุดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปแก้ไขแล้วนะครับนอกจากนั้นอีก1ห้องนะครับก็คือที่ห้อง143ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยยังมีปัญหากระเบื้องลาดเอียงก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกันโดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลซ่อมแซมในเบื้องต้นให้ทันทีภายใน24ชั่วโมงนะครับและก็ยืนยันบอกว่าปัญหาที่พบเนี่ยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของอาคารอย่างแน่นอนครับเพื่อความมั่นใจของพี่น้องผู้อยู่อาศัยนะครับว่าโครงสร้างแข็งแรงมากนะครับนะฮะเป็นบริษัทที่รับเหมาก็คือเป็นบริษัทชั้นนำของเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็จากการที่เราขึ้นมาตรวจสภาพตลอดเนี่ยปัญหาโครงสร้างไม่มีนะครับก็ที่ผมกราบเรียนแล้วก็คือปัญหาที่มีคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมหรือว่ากระเบื้องไม่เสมอกันทั้งนั้นซึ่งใช้เวลาแก้ไขแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ทยอยแก้ไขไปเหลืออีกไม่กี่ห้องสำหรับอาคารแฟลตดินแดงหลังใหม่นะครับเปิดให้ประชาชนเข้าพักอาศัยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยจำนวน238ห้องขณะนี้อยู่ในช่วงของการตรวจรับนะครับแล้วก็ส่งมอบอาคารและจะมีการเก็บรายละเอียดและก็แก้ปัญหาต่างๆในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้นะครับการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้บริษัทเอกชนเข้ามาดูแลบริหารซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการเคหะเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะตั้งสำนักงานบริหารชุมชนที่พร้อมรับเรื่องร้องเรียนหากพบปัญหาในเรื่องของการชำรุดต่างๆขอให้รีบแจ้งได้ทันทีครับ